ียนอยู่ธรรมศาสตร์เนี่ยเรียนได้ยังไงมีเพื่อนหรือเปล่าจะคบหาอยู่ได้ยังไงในมหาลัยนะครับถ้าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมขนาดนี้ในภาษาตาเสือนี่เขาจะเรียกกับพวกที่อยู่กับศาสนาเป็นพวกอนุรักษ์นิยมข้ามครึผมก็ตอบนะครับว่าก็มหาลัยธรรมศาสตร์ที่ผมเรียนในพระยังเรียนยังมีอีกเยอะครับแต่ยังไม่เห็นบาทหลวงมาเรียนนะแต่พระสงฆ์ที่มาเรียนในมีเยอะพระอยู่ได้ทำไมผมจะอยู่ไม่ได้คุณจะให้ผมทำอะไรล่ะครับที่ว่าจะมานั่งถามว่าอยู่ยังไงจะให้ทำอะไรล่ะจะให้ไปร้องเพลงประกวดเหมือนนักศึกษาทั่วไปมันไม่ใช่ไงนะครับฉะนั้นแล้วนี่นะครับพี่น้องสิ่งแรกที่ทั้งมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะต้องเข้าใจเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการชี้แจงกับคนต่างศาสนาก็คืออิสลามเราเนี่ยมันไม่มีนักบวชทีนี้เวลาอิสลามเราไม่มีนักบวชนี่นะครับทุกคนจึงถูกบัญชาให้อยู่ในวินัยหรืออยู่ในหลักคำสอนศาสนาเท่ากันหมดประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เช่นถ้าตาศาสนิกถามเราว่าทำไมอิสลามเนี่ยลำบากเหลือเกินหนังก็ดูไม่ได้ท่านก็ต้องถามต่างศาสนิกคนนั้นกลับด้วยความสุภาพแล้วกันนะครับว่าแล้วพระสงฆ์ในศาสนาของท่านดูได้หรือเปล่าพระสงฆ์ในศาสนาของท่านดูละครได้ไหมถ้าท่านถ้าคนต่างศาสนิกตอบกลับมาว่าพระสงฆ์ดูไม่ได้เพราะเขาเป็นพระเขามีศีลเขามีวินัยเยอะกว่าคนปกติอ่ะงั้นชี้แจงว่าเอาอย่างนี้การที่พระอยู่ในความเคร่งครัดถ้าศาสนาพุทธก็มีพระสงฆ์ถ้าศาสนาคริสต์ก็มีบาทหลวงศาสนายิวก็มีรับใบนะครับศาสนาฮินดูก็มีพวกพราหมณ์เนี่ยการที่พระสงฆ์หรือนักบวชในศาสนาอะไรก็ตามแต่ในโลกนี้อยู่ในวินัยที่เคร่งครัดเนี่ยถ้าผู้ถามเนี่ยเป็นพุทธเราก็จะถามว่าการที่พระสงฆ์เนี่ยอยู่ในวินัยที่เข้มงวดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมในทัศนะของท่านเป็นสิ่งที่อยู่บนความดีอยู่ในธรรมะมั้ยแน่นอนคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในศาสนาเขาจริงๆอะนะก็จะต้องบอกถูกต้องพระอยู่ในสิ่งที่ดีพระอยู่บนสิ่งที่ดีพระอยู่บนธรรมะพระอยู่บนวินัยก็ขนาดว่าเวลาข่าวออกมาว่าพระสงฆ์ผิดวินัยในคนไทยก็ด่ากันยับเยินก็แสดงว่าโดยสามัญสำนึกของคนไทยก็รู้ว่าสิ่งที่ขัดกับวินัยของพระเป็นสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนชาวพุทธที่ศรัทธาในศาสนาพุทธก็จะต้องบอกว่าการที่พระสงฆ์อยู่ในวินัยที่เคร่งครัดเนี่ยถือว่าเป็นการอยู่บนความดีในมุมมองของเขาถือว่าเป็นการอยู่บนความดีการอยู่บนทางรอดการปฏิบัติตัวเพื่อจะรอดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่เป็นทุกข์อะไรก็แล้วแต่โดยสรุปก็คืออยู่บนความดีแน่นอนว่าเมื่อท่านมองว่าพระอยู่บนความดีเนี่ยท่านจะไม่ใช้คำพูดว่าเฮ้ยจะปรับตัวได้ยังไงเฮ้ยจะยังงั้นจะยังไงพวกเคร่งเกินเลยมันก็ไม่มีนะอย่างเช่นพระสงฆ์เนี่ยเขาก็ต้องกินเป็นอาหารกินอาหารเป็นเวลาใช่ไหมเขาไม่ได้ว่าได้รับสิทธิ์ให้กินทุกอย่างที่อยากจะกินเวลาไหนก็ได้ไม่ใช่ไม่มีใครที่สติดีที่ไหนไปตะโกนว่าพระสงฆ์ว่าจะมาเคร่งอะไรนักหนากินภาคบ่ายไม่ได้แล้วไงชีวิตมันลำบากเหลือเกินมีแม่ชาวพูดอย่างไงไม่มีเพราะชาวพุทธรู้ว่านั่นคือเขากำลังอยู่บนธรรมะคนอื่นเป็นอยู่บนธรรมะไม่ได้ก็เป็นเรื่องของคนอื่นคุณทำไม่ได้คุณจะไปว่าเขาไม่ได้ถูกต้องไหมถูกต้องประการต่อมาถ้าคุณยอมรับแล้วว่าไอ้การที่พระสงฆ์หรือนักบวชในศาสนาต่างๆอยู่บนคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าตำหนินี่นะครับเราก็จะบอกต่อไปว่าก็เผอิญว่าอิสลามเราไม่แบ่งนักบวชไงของเราเนี่ยทุกคนต้องอยู่ในความดีเท่ากันหมดเราไม่มีแบ่งแยกระบบคิดระบบความเข้าใจในศาสนาของเรานี่คือมองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถ้าจะเข้าสวรรค์ต้องเข้าเท่ากันหมดถ้าสมมติในอิสลามกำหนดเงื่อนไขเข้าสวรรค์20ข้อทุกคนต้องปฏิบัติ20ข้อถ้าบอกว่าลงนรกเนี่ยมี10ประการทุกคนก็ต้องออกห่างจากสิ่งที่จะลงนรกเท่ากันหมดไม่มีแยกเพราะเราไม่มีนักบวชด้วยเหตุนี้ในอิสลามทุกคนจึงต้องเคร่งเท่ากันหมดโดยคำสั่งศาสนาทุกคนเท่ากันฉะนั้นจะมาบอกว่าทำไมเคร่งทำไมลำบากเราก็จะถามเอาแล้วทำไมนักบวชในศาสนาของท่านเคร่งอ่ะก็ท่านก็จะต้องตอบว่าก็นั่นมันนักบวชก็เราไม่มีนักบวชไงแค่นี้แหละมีปัญหาอะไรล่ะ
ก็ศาสนาแล้วไม่แบ่งนักบวชศาสนาเราทุกคนอยู่ในความดีเท่ากันแค่นี้จบไม่มีปัญหาอะไรทีจบฉะนั้นมุสลิมทุกคนต้องเคร่งเท่ากันหมดส่วนใครจะทำไม่ได้มันเป็นข้อตำหนิของท่านคนญี่ปุ่นน่ะเขาเป็นประเทศที่เคร่งครัดเรื่องวินัยในที่สาธารณะมาได้ไหมเราจะไปบอกว่าโอ้คนญี่ปุ่นนี่เคร่งไปหมดทิ้งขยะก็ทิ้งแม้แต่น้ำลายก็ถมไม่ได้มันเขาไม่พูดกันอย่างนี้เพราะสิ่งที่เขาเคร่งอยู่นั้นมันดีอยู่แล้วเขามีระเบียบวินัยในของเขาดีอยู่แล้วนะครับจะเอาความเคร่งครัดของประเทศญี่ปุ่นมาเทียบกับคนไทยพี่น้องทั้งหมาจรจัดทั้งเมาเหล้าอยู่ริมทางมาเทียบกันแล้วบอกว่าเนี่ยญี่ปุ่นลำบากเหลือเกินอยู่เขาไม่เทียบกันอย่างงี้เทียบผิดเหมือนกันเรื่องศาสนาก็เหมือนกันพี่น้องyou